สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูพุทธิพัฒน์พินโยกุลพัฒน์นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี2นะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับ2 x ยกกำลัง2ลบ 7x ลบ15นะครับวันนี้จะสังเกตว่าหน้า x กำลังสนะครับจะมีค่าคงตัวนะครับคือ2นะครับ คลิปก่อนเนี้ยเป็น x ก,กำลังสองธรรมดานะครับเี้เราก็จะมาแยกตัวประกอบจากสามพจน์นะครับพจน์หน้าพจน์กลางพจน์หลังให้มันเป็นสองวงเล็บนะครับให้มันเป็นสองวงเล็บนะครับซึ่งพจน์หน้าก็ต้องเกิดจากหน้าคูณหน้าใช่ไหมครับก็จะได้เป็นสองคูณหนึ่งเป็นสอง x ยกกำลังสองก็ต้องแยกเป็น x ก,กับ x ก,ก็เลยเป็นสอง x คูณกับ x 1, นะครับ 2x คูณ x ได้ 2x กําลัง2เอาละเราก็ใส่ได้เลยครับเป็น 2x กับ x แน่นอนนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูต่อว่าพจน์หลังนะครับพจน์หลังเป็นลบนะครับพจน์หลังเป็นลบพจน์หลังเป็นลบของเรานะเดี๋ยวก่อนจะพิจารณาเครื่องหมายเรามาดูก่อนว่า15แยกออกมาได้เป็นอะไรบ้างครับ1คูณกับ15 3คูณกับ5ใช่ไหมครับทีนี้มาดูเครื่องหมายลบลบของเรา มันก็จะเกิดจากอะไรครับเกิดจากการคูณของพจน์หลังกับพจน์หลังใช่ไหมพจน์หลังคูณกับพจน์หลังเพราะฉะนั้นคูณกอกมาแล้วมันได้ลบนั่นแสดงว่ามันก็ต้องเป็นบวกคูณกับลบใช่ไหมครับก็จะได้ลบแต่เราจะใส่ตัวไหนเป็นตัวที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเราก็ต้องมาดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมครับเป็นลบเมื่อเป็นลบ เมื่อเอามาบวกกันแล้วมันจะต้องเหลือพจน์กลางซึ่งพจน์กลางเป็นลบดังนั้นตัวมากของเราจะต้องเป็นตัวมากนะครับก็จะเป็นลบนั่นเองนี่เราก็มาใส่เป็นลบเป็นลบได้เลยนะครับนี้เรามาลองทดลองดูว่าถ้า 2x นะครับ 2x x ม x, ีค่าของตัวคือ1ใช่ไหมครับ แล้วลองเอามาคูณกับ1กับลบสิบห้าหนึ่งกับลบสิบห้าลองดูครับว่ามันจะได้เท่ากับลบเจ็ดไหมอ่ะสองคูณหนึ่งเป็นสองหนึ่งคูณสิบห้าได้ลบสิบห้าลองบวกกันครับบวกกันก็จะได้เท่ากับนะทราไหร่ครับบวกกันจะได้เท่ากับลบสิบสาไม่ใช่แน่นอนครับทีนี้ลองเปลี่ยนดูสิ เป็น2คูณสิบกับ1คูณ1 2คูณลบสิก็เป็นลบ1าคูณกับ1ก็เป็น1เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับลบยไม่ใช่ครับมไม่ใช่แล้วนี้มาดูตัวถัดไปอคู่ถัดไปบ้างเป็น2กับ1ใช่ไหมครับ2กับค่าของตัวของ X ก็คือ1เอามาคูณกับ3กับลบ15กับลบ5นะครับลบ5แล้วอ,อะ เอาแบบตัวนี้ดูบ้าง2องคูณสามเป็น6 1ห,หคูณลบหเป็นลบหนะครับเอาบวกกันได้เท่ากับ1ใช่ไหมครับค่างค่าค่าสมบูรณ์ของ6มากกว่าก็เอามาลบกันก็จะเหลือ1ถูกไหมครับไม่ถูกครับนี่มาคูณไขว้กันสลับกันบ้างเป็น2อคูณลบหเป็นลบสิบนะครับสามคูณหนึ่งเป็นสามเรามาบวกกันซิได้เท่ากับลบ เโอเคครับได้เท่ากับลบเจดแสดงว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเกิดจาก2องคูณห้คูณหเราก็จะมาใส่ครับเป็นสองคูณห้ตรงนี้ก็ต้องเป็นไกลคูณกับไกลตรงนี้ก็เป็น5นะครับซึ่ง5เป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะเหลือเป็น3นะครับเป็น3ก็จะมีค่าเป็นบวกเราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับ มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับ2 x กำลัง2บวก x บวก15นะครับจาก3พจน์เราก็จะแยกออกมาเป็น2วงเล็บเหมือนเดิมครับพจน์หน้าครับก็จะได้เป็น2 x คูณกับ x ใช่ไหมครับจะได้เป็น2 x ยกกำลังสเอามาใส่รอเลยครับ2 x กับ x ทีนี้มาดูพจน์หลังครับพจน์หลังเป็น15ก็คือ1คูณกับ15 สามคูณกับห้านะครับทีนี้มาดูเครื่องหมายครับเครื่องหมายเป็นอะไรเป็นบวกเมื่อเครื่องหมายเป็นบวกเราก็สามารถแยกออกมาเป็นบวกคูณกับบวกลบคูณกับลบนั่นก็คือเครื่องหมายเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเลือกอะไรระหว่างบวกกับลบเราก็ต้องไปพิจารณาพจน์กลางพจน์กลางเป็นอะไรครับเป็นบวกดังนั้นนะครับเราก็ต้องใช้บวกนะครับใช้บวกทั้งคู่เลย แล้วก็มาใส่รอเลยครับเป็นบวกกับบวกครับีนี้มาดูว่าจะใช้คู่ไหนละ่ะระหว่าง1กับ15กับ3กับห้าแล้วก็มาลองครับเป็น2กับ1ใช่ไหมครับฝังนี้เป็น1กับ15เอาคู่นี้ก่อนลองมาดูว่ามันจะได้13มไหมอะสอเป็นสนะครับหนึ่งคูณหเป็นหนึ่งคูณสิเป็น1ิลองบวกกันได้เท่ากับ17ครับ ถูกไหมครับไม่ถูกครับแล้วลองคุณไข้ดูสิสลับดูอ่สองคูณสิบห้าบ้างสองคูณสิบห้าได้สามสิบหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งมาบวกกันเป็นสามสิบเอ็ดโอไปไกลเลยนะครับไม่ใช่แน่นอนมาดูอันใหม่บ้างเป็นสองกับหนึ่งคูณกับอะไรครับสามกับห้าบ้างสามกับห้าสองสามเป็นหกหนึ่งห้าเป็นห้าบวกกันได้สิบเอ็ดไม่ใช่นะครับ ้องหม่อ่ะสองคูณห้าบ้างสองคูณห้าเป็นสิบบวกกับสามคูณหนึ่งเป็นสามนะครับได้เท่ากับสิบสามโอเคครับได้สิสาเราก็เอาสิบสาม,สามเนี้ยมาจากอะไรครับมาจากสองคูณห้าแล้วก็สามคูณหนึ่งนั่นเองก็ไปใส่ได้เลยครับเป็นสองคูณห้าก็คือไกลคูณไกลใช่ไหมครับไกลคูณไกลตรงนี้ก็จะเป็นห้าส่วนใกล้คูณใกล้หงคูณกับสก็จะเป็น ใกล้คูณใกล้ก็จะเสร็จแล้วครับนะักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ6 x กำลังสอลบ3 8 x บวก56สามพจน์ก็แยกรอเลยครับเป็น2วงเล็บอ่ามาดูพจน์หน้าครับ6นะครับก็จะเป็น1คูณกับ6ครับห6คูณกับ1แล้วกัน6คูณกับ1อย่างนี้หมดครับเป็น2 คูณกับสามคูณกับสองครับเป็น3ามคูณกับสองได้หมีสองคู่นะครับเอาละทีนี้จะใส่อะไรดีล่ะยังใส่ไม่ได้ครับเราจะต้องมาดูพดหลังก่อนพดหลังห้าสิบหกครับห้าสิบหกก็จะแยกออกมาเป็นอะไรบ้างล่ะหนึ่งกับห้าสิบหกสองกับยี่ยี่สิบปดสี่ 414นะครับเศษหนึ่งเป็น16 4416นะครับเจดได้ครับเจดอะไรเป็น56ครับเจ็ดแปด56ก็นี่คือการหาตัวประกอบของ56นะครับก็จะได้มีสี่คู่โหยังไงดีเนี่ยเยอะจังเลยไม่ต้องกลัวครับค่อยๆไปทีนี้เราจะต้องเอามาคูณกับพจน์หน้าใช่ไหมครับใกล,ใกล,กใกล้คุณใกล้บวกไกลคุณไกลก็จะได้พจน์กลาง นห้เราลองมาดูว่าเครื่องหมายก่อนครับเป็นอะไรครับเป็นบวกเมื่อเป็นบวกนะครับเมื่อเครื่องหมายเป็นบวกก็แสดงว่าอะไรครับมันจะต้องเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันก็คือบวกกับบวกหรือลบกับลบแล้วจะใส่อะไรดีล่ะครับก็ต้องไปดูที่น์กลางน์กลางเป็นอะไรเป็นลบใช่ไหมครับดังนั้นคู่นี้ก็ต้องเป็นลบครับอืมเราได้แล้วครับเป็นลบทั้งคู่เลย นี่เป็นลบ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 ทุกตัวเป็นลบเลยนะครับนี้ก็มาดูกันว่าเราจะได้คู่ไหนก็ต้องเป็นการทดลองแหละครับเป็นหกกับหนึ่งนะครับเอามาคูณกับคู่แรกเลยหนึ่งกับห้าสิบหกหนึ่งกับห้าสิบหกลองดูนะครับหกหนึ่งเป็นหกหนึ่งคูณห้าสิบหกเป็นห้าสิบหกแล้ว ก็เอามาบวกกันใช่ไหมครับมารวมกันแต่เป็นลบทั้งคู่นะครับลบเป็นลบเออบเอามาบวกกันได้เท่ากับลบหกสิบสองหห่างไกลครับไม่ใช่ครับต่อไปครับลองมาสลับกันดูสิหกคูณห้าสิบหกับหนึ่งคูณกับหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่คูนหรอกครับเพราะว่ามันจะได้เยอะขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แน่นอนดังนั้นคู่นี้ยังไม่ใช่นะครับคู่นี้กับ หกกับหนึ่งกับลบหนึ่งห้าสิบหกไม่ใช่ลองคู่ใหม่หกกับหนึ่งสองกับยี่สิบแปดดูบ้างเป็นลบทั้งคู่เลยนะครับหกคูณสองได้สิบสองนะครับเป็นลบสิบสองหนึ่งคูณยี่สิบแปดได้ลบยี่สิบแปดนะครับหนึ่งคูณลบยี่สิบแปดเอามาบวกกันครับได้เท่ากับลบสี่สิบอใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ถูกครับอ่ถ้าเกิดไข้ล่ะครับหกคูณไข่แบบนี้ อุ้ยไม่ใช่แน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่เพราะค่ายิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะเราต้องการแค่สามสิบแปดอันที่สองก็ไม่ใช่ครับคู่นี้ก็ไม่ใช่นะครับต่อไปคู่ที่สามดูบ้างมาดูทางนี้บ้างคู่ที่สามคือหกกับหนึ่งนี่แหละครับคูณกับสี่กับสิบสี่บ้างตีกับสิบสี่เป็นลบทั้งคู่เลยหกสี่ยี่สิบสี่หนึ่งคูณสิบสี่ได้สิบสี่อ่ามาลบนะครับบวกกัน ได้เท่ากับสามสิบแปดโอ้ได้แล้วครับนี่ไงครับลบส8มสิบลบบสามได้แล้วเกิดจากเอาหคูณกับลบสและหนคูณกับลบสิบี่ดังนั้นเราก็เลยใส่ได้เลยเป็นหกอกกับอะไรครับกับ x ส่วนตัวนี้6กคูณ4ก็ต้องเป็นไกลคูณไกลใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น4 แล้วก็หนึ่งคูณกับสี่ก็คือใกล้คูณใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่ก็สำเร็จไปแล้วอีก1ข้อครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ1 2 x กํลังสนะครับบวกแ x ลบสี 4. จากสามพจน์เราก็จะแยกออกมาเป็น2วงเล็บนะครับเล็บก็มาดูว่าพจน์หน้าครับพจน์หน้าก็คือหน้าคูณหน้ามีอะไรบ้างอ่ะมี1 12นะครับเป็น12 1อันนี้เป็น 6กับสองอะไรอีกครับ4ี่กับสามนะครับสี่กับสามน์หลังครับจน์หลังก็จะมีหนึ 4, ่งกับ4ี่สองกับสองนะครับเอาละทีนี้ก็มาดูว่าเครื่องหมายของโพ์หลังครับเป็นลบครับเป็นลบนะครับเป็นลบก็แสดงว่าเครื่องหมายต้องต่างกันแน่นอนเป็นบวกคูณกับลบแล้วจะเอาตัวไหนมากหรือน้อยต้องไปดูที่ไหนครับ ดูที่พ์กลางครับพดกลางเป็นบวกก็แสดงว่าตัวมากต้องเป็นบวกนะครับมาดูตัวมากของเราตัวไหนล่ะตัวนี้ครับเป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะครับตัวน้อยเป็นลบตัวมากเป็นบวกก็ลองตัวนี้แหละก่อนอมาสิบสองครับสิบสองกับหนึ่งครับหนึ่งกับสี่ดูซิว่ามันจะได้แปดไหมหนึ่งเป็นลบนะครับ อ่ะสิบสองคูณหนึ่งเป็นสิบสองมีลบกเป็นลบนะครับบวกกับหนึ่งคูณสี่คูณหนึ่งเป็นสี่ก็รวมกันได้เท่ากับลบแปดครับได้ลบแปดออันนี้เป็นบวกนะครับแต่อันนี้เป็นลบไม่ใช่ครับลองค่อยดูสิบสองสี่สี่สิบแปดอ้ามากเกินไปเราจะไม่ใช้นะครับไปดูตัวถัดไปครับสิบสองกับอะไรครับกับหนึ่งคูณกับ อะสองกับสองครับสองกับ2องอ่าสองกับสองเดี๋ยวนีสิบสองสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสสองหนึ่งเป็นสองนะครับอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบถ้าบวกลบกันแล้วมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เท่ากับ8แน่นอนก็ไม่เอาครับไม่ใช่ครับเรามาดูตัวถัดไปลองเอาหกับ2บ้างครับ หกับสคูณกับลบห่งกับสี่ดูสิหกคูณลบหเป็นลบหกคูณสเป็น8มาบวกกันครับก็จะได้เท่ากับ2อยังไม่ใช่ครับอลองไขวท่สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองสองก็ไม่ได้ละครับเพราะเราต้องการแค่8ตัวเลขเยอะเกินไปก็จำนวนมันมากเกินไปก็ไม่ได้ ไปดูถัดไปครับหกับสองนี่แหละลองเอาไปคูณกับสองกับ2องดูสิหกสองสิบสองสองสองเป็นสี่เราต้องการให้อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบใช่ไหมครับเอาเราก็จะได้เท่ากับสิบสองบวกกับลบสนะครับสิบสองบวกลบก็ได้เท่ากับแปดโอเคเราได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็กําหนดให้ตัวนี้เป็นลบนะครับ เราจะได้ว่า6คูณกับ2น,นี้เป็น 6x อันนี้เป็น x นะครับเราได้คูณนี้นะครับแล้ว6คูณ2ซึ่งเป็นบวกแสดงว่าไกลคูณไกลใช่ไหมครับก็จะเป็นบวก2ส่วนใกล้คูณใกล้ก็จะเป็นลบ2นี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะพอ แค่นี้ก่อนหานักเรียนสงสัยนะครับนักเรียนก็สอบถามมาได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ